รายการนี้มีฉากความรุนแรงจากเหตุการณ์จริงและภาพจำลองการต่อสู้ในเมืองผู้ชมควรใช้วิจารณญาณเป้าหมายแบกแดดทหารและนาวิกโยธินสหรัฐ2กองพล 45,000 นายเดินทางขึ้นเหนือข้ามทะเลทรายอิรักภารกิจของพวกเขาตัดหัวอสรพิษยึดเมืองหลวงอิรักศูนย์บัญชาการและควบคุมกองทัพของซัดดัมแต่มันจะไม่ใช่เรื่องง่ายนักรบพลีชีพยืนขวางทางและกลยุทธ์ที่พวกเขาเลือกใช้คือซุ่มโจมตีตอนนี้ถูกบอกเล่าเป็นครั้งแรกเรื่องจริงของการยิงปะทะอย่างดุเดือดบนเส้นทางสู่แบกแดดที่หนองเลือดถนนหมายเลข6ทางอิรักไปทางใต้35ไมล์4เมษายนปี2003 13นาฬิกา10ตรีกองประจำการโจเซฟเปเรสแห่งกองพันที่3กรมนาวิกโยธินที่5ร้อนระเบื้อนและเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง15วันทหารวัย22ปีและสมาชิกอีก11นายในหมู่ทหารราบของเขาเบียดเสียดอยู่ในแอมทรัครถจู่โจมสะเทือนน้ำสะเทือนบกของกองกำลังนาวิกโยธินนาน2สัปดาห์ทุกส่วนของร่างกายรู้สึกเจ็บจากการนั่งในรถเราออกจากรถเป็นบางครั้งคิดว่ามีกิจกรรมของศัตรูรถคันหน้าถูกยิงจากอาวุธขนาดเล็กอยู่เสมอหรืออะไรแบบนั้นแต่ปกติแล้วพวกเขารับมือได้ครับตอนนี้อยู่ห่างแบกแดดไม่ถึง1วันเปเรสและหมู่ของเขากำลังจะได้ออกปฏิบัติการตามที่หวังเอาไว้ประมาณ13นาฬิกาขีปนาวุธต่อต้านรถถังพุ่งมาจากทุ่งหญ้าเปิดโล่งและหยุดรถถัง M1 Abram ใกล้กับด้านหน้าของขบวนพังอย่างสมบูรณ์ขบวนรถหุ้มเกราะของนาวิกโยธินชะงักงันเราได้ยินจากวิทยุเราถูกยิงด้วยปืนขนาดเล็ก RPG หรืออะไรแบบนั้นกองร้อยลิมาถูกยิงใส่ค่อนข้างหนักเราต้องเสริมกำลังให้กองร้อยเปเรสและหมู่ของเขาลงจากรถแอมทรัคและเข้าสู่พื้นดินขยับเข้าสู่การต่อสู้ที่ด้านหน้าประมาณร้อยหลาคุณได้ยินเสียงกระสุนพุ่งผ่านศีรษะไปและจากนั้นคุณรู้ว่านี่เป็นของจริงครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับเมื่อหมวดของเปเรสไปถึงแนวหน้าในตอนแรกพวกเขาหาที่กำบังใกล้กับขอบด้านหน้าของสนามรบศัตรูที่พวกเขาเผชิญหน้าด้วยซ่อนตัวเองในตำแหน่งรบหลายแห่งทั่วเครือข่ายคูน้ำชาวอิรักประมาณ300คนยิงปืนไรเฟิลจู่โจม AK-47 เครื่องยิงระเบิดขับเคลื่อนด้วยจรวดและปืนกลนาวิกโยธินปืนไรเฟิลจู่โจม M16 ระเบิดมือปืนกลเบาเรียกว่าอาวุธอัตโนมัติประจำหมู่และเครื่องยิงลูกระเบิดประทับบ่า AT-4 เป็นความเท่าเทียมกันทั้งในด้านอาวุธและจำนวนชาวอิรัก300คนปะทะนาวิกโยธิน350นายความแม่นยำการเคลื่อนที่อย่างมีกลยุทธ์และความมุ่งมั่นในการต่อสู้จะกำหนดผลลัพธ์ของการปะทะครั้งนี้ในไม่ช้าเปเรสและหมู่ของเขาพบกับคูน้ำสายหนึ่งที่ขนาบข้างสนามเพาะของศัตรูนาวิกโยธินเข้าไปในคูน้ำโดยมีเปเรสนำขบวนเราเข้าไปใกล้เราเริ่มวิ่งเข้าไปและขนาบข้างคนพวกนี้แล้วคุณเห็นว่าขณะที่ผมวิ่งเข้าไปมีหม้อมีกระทะอาหารพวกเขาน่าจะทิ้งของพวกนี้ไว้เพื่อไปประจำตำแหน่งเข้าไปในคลองประมาณ50หลาทหารอิรักโผล่จากตะลิ่งฝั่งขวาและยิงใส่เปเรสเขายิงใส่ผมจริงๆผมรู้สึกด้วยตัวเองมันเหมือนเป็นนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนสู้กับผมเปเรสถูกยิงก่อกวนอยู่พักหนึ่งและจากนั้นผมรู้สึกตัวหลังจากการยิง 4-5 นัดว่าผมยิงเข้าใส่พื้นดินมันน่าอายผมบอกว่าเฮ้ใจเย็นหน่อยสิแต่สิบตรีหนุ่มรวบรวมสติได้เขากับนาวิกโยธินอีก2นายวิ่งขึ้นเนินดินและฆ่าทหารฝ่ายศัตรู3คนที่อีกฝั่งหนึ่งอันตรายหนึ่งถูกกำจัดแต่ยังมีทหารฝ่ายศัตรูอีกมากมายกระจายทั่วเครือข่ายคูน้ำนาวิกโยธินทีมเล็กๆของเปเรสพบและกำจัดชาวอิรักอีก2คน
แต่พวกเขาไม่มีเวลากลับตัวก่อนบังเกอร์ปืนกลของศัตรูอยู่ห่างไม่ถึงร้อยหลาเปิดฉากยิงใส่พวกเขาเปเรสลงมืออีกครั้งเขามีเครื่องยิงจรวด AT-4 ที่ด้านหลังผมยิงมันระเบิดคนร้ายสองคนออกจากบังเกอร์สถานการณ์ยังดีอยู่แต่โชคของสิบตรีเปเรสกำลังจะหมดลงเมื่อหมู่เคลื่อนที่ไปรวมกับอีกหมวดหนึ่งนักรบชาวอิรักยิงใส่พวกเขาจากโคนต้นไม้เปเรสและนาวิกโยธินอีกคนฆ่าเขาแต่ไกลออกไปสิบหลาชาวอิรักคนที่สองลุกขึ้นและเปิดฉากยิงผมได้ยินเสียงปืนและรู้สึกว่าบางอย่างโดนตัวผมผมไม่แน่ใจว่าผมถูกยิงที่เสื้อกันกระสุนและแรงปะทะทำให้ผมล้มลงเพราะว่ามันรุนแรงมากครับหรือว่าในตอนนั้นผมถูกยิงจริงๆกระสุนนัดหนึ่งทะลุไหล่ของเปเรสและกระสุนอีกนัดฝังอยู่ในผิวหนังบนหลังของเขาเมื่อผมพยายามยกแขนขึ้นเพื่อพยุงตัวเองผมขยับแขนไม่ได้นั่นคือตอนที่ผมรู้ว่าเกิดเรื่องผิดพลาดถึงจะบาดเจ็บเปเรสเริ่มควบคุมการยิงของนาวิกโยธินด้านหลังเขาแต่เพื่อนของเขากังวลกับความปลอดภัยของเขามากกว่าพวกเขาพยายามรักษาผมและผมบอกว่าผมจะรู้สึกดีกว่านี้มากเลยถ้าคุณฆ่าคนพวกนั้นและฆ่าพวกเขาได้ก่อนมาเป็นห่วงผมนาวิกโยธินทำแบบนั้นอย่างรวดเร็วด้วยการเล็งยิงปืนไรเฟิลอย่างปราณีสนับสนุนด้วยระเบิดแบบมีสะเก็ดจากนั้นสมาชิกในหมู่ของเปเรสหันไปอพยพเพื่อนที่บาดเจ็บทางเฮลิคอปเตอร์ในทันทีการต่อสู้จบลงสำหรับสิบตรีกองประจำการโจเซฟเปเรสแต่การต่อสู้ใกล้ถนนหมายเลข6ดำเนินต่อไปอย่างน้อยอีก1ชั่วโมงจากนั้นหลัง16นาฬิกาเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มตกลงมาที่เส้นขอบฟ้าการต่อสู้หยุดลงในที่สุดศัตรูที่ตายและกำลังจะตายหลายคนซึ่งกระจายทั่วสนามรบเป็นนักรบกองโจรพลเรือนอายุน้อยเรียกว่าซัดดัมเฟดายีนนักรบผู้เสียสละของซัดดัมนาวิกโยธินทรมานกับผู้บาดเจ็บจำนวนมากแต่นักรบชาวสหรัฐไม่เสียเวลามีค่าเพื่อเลียบาดแผลของตัวเองแบกแดดอยู่ใกล้จนได้กลิ่นของมันและในใจของพวกเขายิ่งพวกเขาไปถึงเมืองหลวงเร็วเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งโค่นล้มเผด็จการและกลับบ้านไปหาครอบครัวได้เร็วเท่านั้นสำหรับกองบัญชาการสูงสุดของสหรัฐเป้าหมายของปฏิบัติการปลดปล่อยชาวอิรักคือล้มล้างซัดดัมและการปกครองของเขาไม่ใช่ทำลายกองทัพอิรักหรือพลเรือนหลักสำคัญของปฏิบัติการในใจของพวกเขาคือยึดแบกแดดหลักการที่นายพลแฟรงค์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการสูงสุดคิดไว้ก็คือสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าตัดหัวของอสรพิษไปที่แบกแดดให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้จับซัดดัมและนายพลระดับสูงของเขาอย่าหยุดและต่อสู้กับผู้คนตลอดทางถ้าคุณอ้อมไปได้ทำตามเป้าหมายของคุณเมื่อซัดดัมล้มทุกอย่างก็จะพังทลายแผนเป็นแบบนี้กองกำลังสหรัฐจะปล่อยการบุกจากชายแดนคูเวตห่างเมืองหลวงอิรักไปทางใต้280ไมล์แล้วเร่งเดินทางไปแบกแดดด้วยกองกำลัง2หน่วยกำลังพลประมาณ 45,000 นายกองกำลังที่5ของกองทัพบกมีศูนย์กลางอยู่ที่กองพลทหารราบที่3จะปล่อยฮุกซ้ายอ้อมไปทางตะวันตกและไปถึงเมืองหลวงจากทิศทางที่ไม่คาดคิดกองพลนาวิกโยธินที่1จะปล่อยหมัดขวาตรงเดินทางบนถนนที่อยู่ใกล้แม่น้ำไทกริสมากกว่าไทกริสเป็นเส้นทางการบุกแบกแดดในประวัติศาสตร์และซัดดัมจัดวางกองพลหลายหน่วยของเขาเอาไว้ทหารประมาณ 90,000 นายตลอดชายฝั่งของมันทหารกลุ่มนี้คือนักรบกองโจรพลเรือนอายุน้อยเรียกว่าซัดดัมเฟดายีนพวกเขาคือศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดใช้อาวุธหนักคลั่งไคล้การจลาจลซึ่งไม่กลัวว่าจะทำให้เพื่อนร่วมชาติเป็นอันตรายพวกเขามีอารมณ์รุนแรงมากพวกเขาไม่ใช่นักรบที่ดีพวกเขาไม่สนใจกฎแต่พวกเขาเป็นอันตรายอย่างชัดเจนเพราะพวกเขาโจมตีขบวนรถจากทุกทิศทางและคุณคาดเดาไม่ได้ว่าพวกเขาเป็นใครเพราะพวกเขาดูเหมือนคนอื่นๆเฟดายีนจะใช้การซุ่มโจมตีเพราะเป็นกลยุทธ์ที่พวกเขาชอบ
และปืนไรเฟิล AK-47 และ RPG ระเบิดขับเคลื่อนด้วยจรวดน้ำหนักเบาและใช้งานง่ายจะเป็นอาวุธที่พวกเขาเลือกใช้ RPG สามารถทำให้รถถังหมดสภาพถ้ายิงถูกตำแหน่งเฟดายีนเป็นความประหลาดใจในระดับกลยุทธ์ไม่ได้คาดว่าจะมีพวกเขามากถึงขนาดนั้นอยู่ที่นั่นหรือพวกเขาจะต่อสู้แบบดุเดือดเหมือนที่พวกเขาทำ20มีนาคมปี2003 15นาฬิกาในพื้นที่รวมพลในพรมแดนคูเวตทหารและนาวิกโยธินสหรัฐพยายามไม่ยอมแพ้ต่อความกังวลใจก่อนการออกรบในอีกไม่กี่ชั่วโมงพวกเขาจะข้าม LD เส้นออกเดินทางเป็นสัญญาณเริ่มต้นการบุกที่แคมป์ริปเปอร์บนถนนหมายเลข80กองพันที่3กรมนาวิกโยธินที่4ของพันโท BP แมคคอยกำลังตรวจสอบและตรวจซ้ำอุปกรณ์ของพวกเขาพยายามทำให้ตัวเองยุ่งและเพิกเฉยข่าวลือรู้ไหมเราได้ยินว่าเรามีกำลังพลน้อยกว่าในอัตรา5-1 6-1และคุณพูดว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรกันพวกเราพวกเราเป็นมือใหม่รู้ไหมร้อยโทส่วนใหญ่เราไม่เคยเห็นการต่อสู้เลยผู้บังคับกองพันโท BP แมคคอยเคยผ่านยุทธการทะเลทรายเป็นนาวิกโยธินที่ได้รับความเคารพและเป็นนักเรียนผู้กระหายทฤษฎีความเป็นผู้นำและประวัติศาสตร์สงครามเขาใช้เวลาหลายเดือนฝึกกองพันของเขาสำหรับปฏิบัติการที่มีลักษณะเช่นนี้ก่อนพวกเขาข้าม LD แมคคอยสั่งทหารให้รวมแถวเพื่อพูดกระตุ้นเป็นครั้งสุดท้ายพวกคุณกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์เราบุกไม่ใช่เพื่อยึดครองและปราบปรามผู้คนเราบุกเพื่อขับไล่เผด็จการจำไว้ว่าคุณคือใครพวกคุณฝึกมาดีแล้วผมภูมิใจเพื่อนร่วมชาติภูมิใจในพวกคุณพระเจ้าคุ้มครองทุกคนเลยเลิกแถวเมื่อเวลาออกเดินทางใกล้เข้ามาทหาร 1,200 นายของแมคคอยยัดตัวเองอาวุธและอุปกรณ์เข้าสู่ท้องของรถจู่โจมสะเทือนน้ำสะเทือนบกเป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งในประวัติศาสตร์นาวิกโยธินจะขับรถเข้าสู่การต่อสู้แทนการเดินแถวเมื่อถึง20นาฬิกาประตูและบันไดถูกปิดเครื่องยนต์ดีเซลคำรามและรถหุ้มเกราะทะยานเข้าสู่พรมแดนอิรักทหารสหรัฐทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อเตรียมตัวและตอนนี้อนาคตของพวกเขาอยู่ในมือของโชคชะตาการบุกแบกแดดเริ่มแล้ว3เมษายนปี2003 9นาฬิกาถนนหมายเลข6ห่างแบกแดดไปทางใต้80ไมล์ทหาร 1,200 นายในกองพันที่3กรมนาวิกโยธินที่4ของพันโท BP แมคคอยกำลังมุ่งหน้าเข้าหาเมืองอัลคุดของอิรักฐานที่มั่นของกองทัพพวกเขาอยู่ในภารกิจใน14วันที่ผ่านมากองพันของแมคคอยรวมถึงทหาร 22,000 นายของกองพลนาวิกโยธินที่1เดินทางขึ้นเหนือจากพรมแดนคูเวตเข้าหาแบกแดดมันเป็นความทรมานและการทดสอบความอดทนสำหรับนาวิกโยธินรถถังแอมทรัคและรถฮัมวีเดินทางตลอดกลางวันและกลางคืนคุณได้หลับนิดหน่อยเป็นการนอนไม่ต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงใน3วันแรกผมไม่รู้ว่าเราได้หลับบ้างหรือเปล่ามันเป็นแค่ว่าไปเราตื่นเพราะอะดรีนาลีนประมาณนั้นครับทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากผมตรวจสอบแผนที่เป็นกองๆรู้ไหมมันเหมือนกับโอเคเราอยู่ที่เมืองนี้เราอยู่จุดเช็คพอยต์นี้แล้วผมก็โยนมันกลับไปหานาวิกโยธินผมบอกว่าเอาไปเลยใช้มาแทนกระดาษชำระไม่ก็เผาทิ้งซะนั่นคือวิธีที่ผมรับรู้สงครามพอถึงจุดนี้ในปฏิบัติการกองพลแยกออกเป็น2ขบวนและเดินทางขึ้นเหนือผ่านเส้นทางคนละเส้นตอนนี้แต่ละขบวนวางแผนมาพบกันที่ถนนหมายเลข6และบุกเข้าสู่แบกแดดในฐานะกองกำลังหน่วยเดียวแต่มีปัญหาในตอนนั้นที่เอาคุดที่ปลายถนนหมายเลข6ไปทางตะวันออกกองพลทหารราบแบกแดดซึ่งเป็นกองพลพิทักษ์สาธารณรัฐพวกเขายังมีรถถัง APC และปืนใหญ่ทหารอิรักที่เอาคุดต้องออกมาเพื่อโจมตีนาวิกโยธินจากด้านหลังหรือป่วนขบวนเสบียงผู้นำนาวิกโยธินส่งกองพันที่3กรมนาวิกโยธินที่4ของพันโท BP แมคคอยรวมถึงหน่วยร่วมของมันกองพัน 1-7 ไปจัดการกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเราได้รับคำเตือนอยู่เสมอไม่ใช่การเตือนแต่เป็นการบอกพวกเขาบอกอันคุดอันคุดอันคุดนี่จะเป็นเป้าหมายสำคัญอันคุดจะเป็นเป้าหมายสำคัญมันจะเป็นหนึ่งในการยิงปะทะที่น่ากลัวที่สุดของการบุกทั้งหมด
เช้าวันนี้ในเส้นทางไปสู่การต่อสู้พันโทแมคคอยอยู่ใกล้กับด้านหน้าของขบวนอยู่ด้านหลังรถถังนำหมวดโดยตรงตำแหน่งที่ผู้บัญชาการบางคนคิดว่าเสี่ยงเกินไปคุณจะไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นจนกว่าคุณจะย้ายก้นไปใกล้กับด้านหน้าหรืออยู่ที่ด้านหน้าแล้วดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นและเขาพาตัวเองไปอยู่ในตำแหน่งนั้นหลายครั้งขบวนรถหุ้มเกราะของพันสามถึงสี่ไปถึงชานเมืองอัลคุตประมาณ9:30สิ่งแรกที่ผมจำได้เกี่ยวกับอัลคุตคือมีของใหญ่โตซับซ้อนไม่รู้สิผมไม่อยากจะเรียกว่ารูปปั้นแต่มันเหมือนดาบไขว้ตอนนี้คุณกำลังจะเข้าเมืองแล้วผมบอกให้ตายสิภายในขอบเขตเมืองอัลคุตรถถังนำขบวนของหมวดผ่านป่าต้นปาล์มด้านขวามือก่อนรถถังคันสุดท้ายพ้นแนวต้นไม้ทหารอิรักราว100 คนโผล่ออกมาโจมตีจากตำแหน่งรบซึ่งขุดลงไปในพื้นป่ารถฮัมวี่2 คันกับนาวิกโยธิน8 นายรวมถึงพันโทแมคคอยติดอยู่ในใจกลางพื้นที่สังหารการยิงชุดแรกข้ามกระโปรงหน้ารถฮัมวี่ของผมหน้ากระจกของผมเป็นกระสุน2 วิถีของปืนกลคนและขับของแมคคอยเร่งความเร็วไม่ได้เพราะรถถังขวางทางอยู่และถนนแคบเกินไปสำหรับขับอ้อมพวกเขาเรียกมันว่าพื้นที่สังหารยังมีเหตุผลคุณไม่อยากอยู่ในนั้นและหลักการยิงก็คือการตอบโต้และออกจากพื้นที่สังหารขับออกมาเราไม่มีตัวเลือกนั้นไม่มีความช่วยเหลืออื่นแมคคอยสั่งพลขับให้เลี้ยวขวาและหยุดแนวคิดคือใช้เครื่องยนต์และกระจกกันกระสุนขวางระหว่างเราและปืนกลที่อยู่ห่าง30-40 เมตรตนาวิกโยธินผู้คุมพวงมาลัยสับสนและเขาเลี้ยวซ้ายแทนเปิดเผยพันธุ์ของเขาต่อกระสุนปืนกลเต็มตอนที่ผมมองออกไปหน้าต่างของผมและประตูไฟเบอร์กลาสหนา1/8 นิ้วซึ่งไม่น่าต่างอะไรกับเนยเมื่อมองออกไปผมหันไปบอกกับเขาผมเคยทำคุณโกรธพันโทและพลขับของเขาคว้าอาวุธพุ่งออกจากรถฮัมวี่และเข้าประจำตำแหน่งยิงหลังพาหนะผมน่าจะยิงกระสุน2 แมกกาซีนออกไปในเวลาแค่30 วินาทีเรายิงกระสุนออกไปเยอะมากๆครับเพื่อให้ศัตรูก้มหัวให้มากที่สุดเพื่ออยู่รอดให้นานพอจนกว่าหมวดทหารราบจะตามมาทันเราต่อสู้อย่างดุเดือดเท่าที่เราทำได้นาวิกโยธินจากรถฮัมวี่คันที่2ด้านหลังแมคคอยก็ยิงตอบโต้อย่างตื่นเต้นและในไม่ช้าผู้นำทหารเกณฑ์ของกองพันจ่า11พิเศษเดฟโฮเวลและพลขับของโฮเวล10โทมาร์คเอฟนินรีบเข้ามาช่วยเหลือพันโทของเขาพวกเขาไปที่เสียงปืนลงจากรถแล้วเริ่มต่อสู้10โทเอฟนินนาวิกหนุ่มผู้เป็นกันเองเตรียมเครื่องยิงลูกระเบิด M203 อย่างรวดเร็วเขาเริ่มยิงลูกระเบิดไปที่บังเกอร์ในแนวป่าคนปืนครก10โทแอนดรูทอมสันจำได้ว่าเพื่อนของเขามาร์คต่อสู้อย่างไรในวันนั้นผมต้องบอกว่าในตอนนั้นนี่อาจจะเป็นเรื่องที่กล้าหาญที่สุดที่ผมเคยเห็นเขาไม่ระวังตัวเองเลยแค่ออกไปพยายามช่วยเพื่อนนาวิกโยธินรอบตัวเขาพยายามหาพื้นที่ที่ดีกว่าตำแหน่งที่ดีกว่าออกไปตรงนั้นทำลายมันสำหรับ10โทเอฟนินและผู้นำของเขาที่ถูกโจมตีมันเป็นเรื่องของการอยู่รอดโอกาสเดียวของพวกเขาคือทำให้ศัตรูก้มหัวนานพอจนกว่าหมวดทหารราบจะตามเข้ามาและเข้าร่วมการต่อสู้3 เมษายน ปี 2003 9:30 น.อัลคุตอิรักห่างแบกแดดไปทางใต้90 ไมล์ใน60 วินาทีที่ผ่านมาผู้บัญชาการกองพันนาวิกโยธินพันโทบีพีแมคคอยถูกลดบทบาทเป็นพลปืนธรรมดาเขาและนาวิกโยธิน12 นายของเขาต่อสู้เอาชีวิตรอดณใจกลางพื้นที่สังหารของชาวอิรักกองพัน3-4ของแมคคอยและหน่วยร่วมของมันกองพัน1-7ถูกส่งไปเอาคุดเพื่อทำลายศูนย์ประชาการกองพลทหารราบของอิรักเมื่อขบวนนาวิกโยธินข้ามเข้าสู่เขตเมืองทหารชาวอิรักดักซุ่มโจมตีจากหลุมในพื้นของป่าต้นปาล์มหนึ่งในทหารอเมริกันที่ติดอยู่ในพื้นที่พลขับรถฮัมวี่10โทมาร์คเอฟนินนาวิกหนุ่มผู้เป็นกันเองบรรจุเครื่องยิงลูกระเบิดของเขาและยิงกระสุนใส่บังเกอร์ปืนกลที่อยู่ในป่า10โทหนุ่มพันโทแมคคอยและนาวิกโยธินคนอื่นพยายามยิงสกัดให้นานพอจนกว่าหมวดทหารราบจะรุดหน้ามาช่วยเหลือ
ชคดีเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นพันโทแม็กคอยสามารถติดต่อผ่านวิทยุเพื่อเตือนนายทหารด้านหลังว่าศัตรูยิงปะทะอยู่ทางด้านขวาเรื่องนั้นทำให้เกิดการเคลื่อนไหวหลายอย่างที่สถานีบัญชาการซึ่งอยู่ห่างออกไปด้านหลังประมาณ1กิโลเมตรไม่กี่นาทีรถแอมแทรก3คันเต็มไปด้วยทหารราบรุดหน้าเข้าสู่การต่อสู้ลองนึกดูว่านาวิกโยธินอยู่ในรถแอมแทรกนานหลายวันพวกเขาไม่รู้ขนาดของศัตรูพวกเขาไม่รู้องค์ประกอบของศัตรูพวกเขาไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ไหนเว้นแต่ว่ารถแอมแทรกจะพาไปในทิศทางนั้นรถจู่โจมหยุดที่ขอบของป่าต้นปาล์มบันไดเปิดออกและนาวิกโยธิน35นายออกมาและเข้าสู่การต่อสู้คุณออกมาแล้วมันไม่ใช่อะไรนอกจากหาลูกกระสุนปืนทุกอย่างที่พวกเขารู้คือการปะทะทางขวามือและนี่คือสิ่งที่เราเจอในการปะทะทางขวามือแต่นั่นคือข้อมูลที่นาวิกโยธินของแม็กคอยต้องการก่อนเกิดสงครามพันโทใช้เวลาหลายเดือนในทะเลทรายแคลิฟอร์เนียฝึกทหารของเขาให้ตอบสนองต่อการโจมตีหลายแบบเขาฝึกทหารอย่างหนักและบ่อยพวกเขาปฏิบัติหน้าที่จากความทรงจำของกล้ามเนื้อเป็นการตอบสนองจากการเรียนรู้ไม่สำคัญว่าสถานการณ์ตึงเครียดขนาดไหนเราใช้เวลาหลายเดือนในอุณหภูมิ120องศาบนพื้นทะเลทรายระเบิดหลายพันลูกที่เราฝึกโยนทุกอย่างแสดงผลลัพธ์ตรงนั้นทหารราบนาวิกโยธินหมอบลงและยิงคุ้มกันในทันทีและเริ่มรุดไปข้างหน้าเป็นทีมมันเป็นการสู้ด้วยระเบิดมืออย่างดุเดือดและหากกระสุนปืนจากทั้งสองทิศทางแต่ในไม่กี่นาทีการต่อสู้จบลงสำหรับสิบโทเอฟนินคุณทำทุกเรื่องอย่างถูกต้องแต่ก็ยังกลายเป็นคนบาดเจ็บขณะที่เขาเปิดเผยตัวเองเพื่อยิงลูกระเบิดอีกลูกเข้าไปในป่ากระสุนปืนกล2นัดยิงถูกเขาที่กระดูกเชิงกรานใต้เสื้อเกราะกันกระสุนหัวหน้าของเอฟนินจ่าสิบเอกพิเศษโกเวลรุดเข้าไปช่วยเหลือผมไม่คิดว่าเขาถูกยิงด้วยการแรงยิงประณีตผมคิดว่ามันเป็นกระสุนที่ถูกยิงออกมาตอนนั้นมันมีปัญหาหาลูกกระสุนปืนจากทั้งสองฝั่งนาวิกโยธินผู้บาดเจ็บแสดงสัญญาณว่าเขาควรรอดตายเมื่อเราพาเอฟนินไปที่เฮลิคอปเตอร์ย้ายคนเจ็บเราคิดว่าเขาจะไม่เป็นไรในเวลาส่วนใหญ่เขามีสติรับรู้และเมื่อบาดหลวงพยายามทำพิธีกรรมให้กับเขาเขาบอกว่าเฮ้บาดหลวงผมไม่ตายกลับไปที่ป่าต้นปาล์มชาวอิรักเริ่มล่าถอยเรื่องที่ทำให้พวกเขากลัวมากกว่าทุกอย่างคือฐานราบที่ขนาบข้างพวกเขาและอันตรายจากบุคคลจากนาวิกที่ตั้งใจแทงดาบปลายปืนใส่กะโหลกของพวกเขาคือสิ่งที่ทำให้พวกเขากลัวและไม่มีข้อยกเว้นพวกเขาแตกกระเจิงและหนีไปคนที่พยายามยอมแพ้เราละเว้นคนที่บาดเจ็บและต่อสู้ไม่ได้เราละเว้นแต่คนที่ยังต่อสู้หรือไม่ยอมแพ้เราฆ่าเขาอย่างช้าๆการยิงจากตำแหน่งของชาวอิรักหยุดลงโดยสมบูรณ์ชาวอิรักประมาณ40คนตายในป่าต้นปาล์มและทหารจากกรมทหารแบกแดด 2,500 นายยอมจำนนทหารสหรัฐชนะศัตรูและมุ่งหน้าสู่แบกแดดในภายหลังระหว่างเดินทางพวกเขาได้รับข่าวของสิบโทเอฟนินเป็นเช้าวันต่อมาที่เราพบว่าเขาเสียชีวิตในเฮลิคอปเตอร์ระหว่างเดินทางมันส่งผลต่อเราอย่างมากเพราะนั่นเป็นผู้เสียชีวิตคนแรกในการต่อสู้ของเราเมื่อพี่น้องคนหนึ่งของเราตายนั่นมันคือความจริงมันทำให้เรารับรู้ความจริงของสงครามมันเหมือนกับว้าวนี่เป็นเรื่องจริงมาร์คเอฟดินเป็นทหารอเมริกันเพียงคนเดียวที่เสียชีวิตที่อัลคุตเมษายนปี2003 10 นาฬิกา 30 นาทีทางตะวันออกของสนามบินนานาชาติแบกแดดในเช้าตรู่ของวันที่4เมษายนเมื่อกองพลนาวิกโยธินที่1กำลังเข้าใกล้แบกแดดจากทางตะวันออกกองพลทหารราบที่3ของกองทัพบกอยู่ที่ประตูตะวันตกของเมืองแล้วตอนนี้กองพลน้อยที่1ควบคุมสนามบินนานาชาติแบกแดดและหน่วยของกองพลน้อยที่1กองกำลังเฉพาะกิจ 2-7 กำลังสร้างตำแหน่งปิดกั้นบนถนนหมายเลข8
ถนนที่เชื่อมสนามบินกับเมืองพวกเขายังต้องรับมือกับเฉลยชาวอิรักทหารช่าง2หมู่ประมาณ16คนจึงเตรียมพื้นที่ควบคุมตัวจ่าสิบโทพอลเรสมิธรับผิดชอบทหารกลุ่มนี้ทหารช่างพบว่าพื้นที่รอบสนามบินเป็นป้อมปราการของกองทัพกับพื้นที่ป้องกันคุณมีตำแหน่งรบรอบสนามบินคุณมีหอคอยคอนกรีตกำแพงกับลวดหนามนี่คือที่ที่พวกเขาใช้เป็นค่ายทหารมันเป็นตำแหน่งรบจ่าสิบโทสมิธพบกลุ่มอาคารล้อมกำแพงทรงสามเหลี่ยมถัดจากถนนเขามีตำแหน่งที่ดีมันมีหอคอยที่มองลงมาเราสามารถใส่ทหารยามบนหอคอยมันมีประตูกำแพงของกลุ่มอาคารที่อยู่ใกล้ถนนที่สุดไม่มีทางออกสมิธจึงสั่งให้รถตักดินประจันบานสร้างทางออกขณะที่ทหารช่างจัดเตรียมกลุ่มอาคารสมิธสั่งให้ทหารคู่หนึ่งไปเฝ้าระวังด้านหลังสิบเอกคนหนึ่งไปตรวจพวกเขาในภายหลังและพบปัญหาพวกเขาเห็นคนกำลังเคลื่อนที่อยู่ที่ด้านนอกของสวนครับสิบเอกขอยืมปืนไรเฟิลติดกล้องจากทหารคนหนึ่งเพื่อมองให้ชัดๆและพบนักรบเฟดายีนกลุ่มหนึ่งข้ามพื้นที่เปิดโล่งเขาเห็นประมาณ 5-6 คนพวกเขาแต่งชุดสีดำและมีอาวุธขนาดเล็กสิบเอกรายงานการพบเห็นต่อสมิธซึ่งมาดูด้วยตาตัวเองและเห็นเฟดายีนอีก 50-75 คนกองกำลังจู่โจมขนาดกองร้อยมุ่งหน้ามาที่กลุ่มอาคารสมิธสั่งทหารกลุ่มเล็กๆให้ถอยกลับและสร้างตำแหน่งป้องกันทหารช่างพร้อมรบซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าถึง6-1เตรียมอาวุธและเตรียมตัวรับการต่อสู้ที่จะรุนแรงอย่างแน่นอนสี่เมษายนปี2003 10:30 น.ทางตะวันออกของสนามบินนานาชาติแบกแดดทหาร16นายจากกองพันทหารช่างที่11ของกองทัพบกสหรัฐเตรียมพร้อมรับการจู่โจมจากนักรบเฟดายีน100คนกองพันน้อยของกองทัพบกยึดสนามบินนานาชาติแบกแดดได้ในเช้าวันนี้และจับเฉลยทหารช่างกำลังวุ่นวายกับการเปลี่ยนกลุ่มอาคารใกล้ๆเป็นที่คุมขังเฉลยเมื่อทันใดนั้นนักรบเฟดายีน100คนแต่งกายด้วยชุดดำและใช้ปืน AK-47 และปืนกลเริ่มข้ามพื้นที่เปิด50เอเคอร์เข้าหากลุ่มอาคารคนที่รับผิดชอบกลุ่มทหารช่างคือจ่าสิบโทพอลเรสมิธตอนนี้เขาต้องจัดแนวป้องกันของพื้นที่ที่มีกำแพงล้อมรอบอย่างรีบเร่งทุกอย่างวุ่นวายไปหมดคุณไม่มีพาหนะจู่โจมอยู่ตรงนั้นคุณไม่สามารถยิงมีกำแพงอยู่คุณยิงได้จากประตูเท่านั้นซึ่งคุณมองออกไปได้มันเป็นตำแหน่งที่ไม่สะดวกเลยสมิธสร้างแนวยิงปะทะที่ด้านข้างถนนของกลุ่มอาคารจากนั้นสั่งจ่าสิบตรีให้ขับรถจู่โจมแบรดลีย์รถลำเลียงทหารหุ้มเกราะหนักที่มีอำนาจการยิงรุนแรงสมิธและทหารอีก3นายคุ้มกันพาหนะข้ามกลุ่มอาคารและออกจากประตูเหล็กอีกด้านหนึ่งแค่ออกนอกประตูลูกตะกั่วเริ่มบินบราดลี่ยิงปืนกลของมันใส่ศัตรูที่อยู่อีกฝั่งของทุ่งหญ้าสมิธและทหารคนอื่นเริ่มถล่มเฟดายีนด้วยปืน M16 และอาวุธอัตโนมัติสมิธยังยิงพวกเขาด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดประทับบ่า AT4 ด้วยขณะเดียวกัน APC น้ำหนักเบารถลำเลียงทหารหุ้มเกราะมาถึงเพื่อสนับสนุนการต่อสู้และมันมาทันเวลาเพราะรถจู่โจมรัตลี่ต้องถอยออกไปในไม่ช้าความเข้าใจของผมก็คือมันต้องการกระสุนมันไม่มีกระสุนนั่นคือสาเหตุที่มันออกมาแต่รถคันที่สองที่เพิ่งปรากฏตัวในพื้นที่ถูกยิงตรงๆจากกระสุนปืนครกของศัตรูแรงระเบิดทำให้ทหาร3นายในรถบาดเจ็บการอพยพพวกเขาทำให้พลปืนของสมิธหลายคนออกจากการต่อสู้คุณไม่สามารถปล่อยคนเจ็บเอาไว้และต่อสู้ต่อไปแล้วค่อยกลับมาพวกเขาจะเสียเลือดจนตายปืนขนาดจุด50ของรถ APC ยังใช้งานได้สมิธใช้มันและเปิดฉากยิง
ื่อเลี่ยงไม่ให้ถูกปืนครกยิงใส่อีกครั้งสมิธสั่งให้ทหารถอยรถกลับผ่านประตูเหล็กและเข้าสู่ที่กำบังของกลุ่มอาคารมันเป็นตำแหน่งป้องกันที่แข็งแกร่งกว่าแต่เมื่ออยู่ในกลุ่มอาคารสมิธตระหนักว่านักรบฝ่ายศัตรูอยู่ในหอคอยคอนกรีตและมองลงมาที่สวนและศัตรูยิงใส่ตำแหน่งของเขาพวกเขาเข้าไปได้ยังไงผมไม่รู้ผมคิดว่ามีทางใต้ดินเข้าสู่หอคอยนั่นผมคิดว่าพวกเขาอยู่ในหอคอยอยู่แล้วนะครับณตอนนี้ไม่ใช่แค่สมิธต่อสู้ด้วยตัวเองตอนนี้เขาต้องยิงหลายทิศทางในเวลาเดียวกันพวกเขาพยายามข้ามกำแพงพวกเขาพยายามข้ามประตูและมีคนอยู่ในหอคอยคุณทำลายหอคอยจากด้านหน้าไม่ได้เพราะมันเป็นพื้นที่เล็กๆพวกเขาโผล่ออกมายิงไม่กี่นัดจากนั้นหลบไปหลังคอนกรีตเขาสั่งทหารในรถ APC ให้เติมกระสุนทุกครั้งที่เขาได้ยินปืนเงียบเสียงในไม่กี่นาทีต่อมาสมิธยิงกระสุนขนาดจุด50ไป300นัดฆ่าศัตรูที่โจมตีกลุ่มอาคารไปหลายสิบคนและในที่สุดเพื่อนทหารช่างของเขาสามารถหยุดการยิงจากหอคอยได้คนในหอคอยกำลังควบคุมการต่อสู้เราอ้อมไปอีกฝั่งของหอคอยเราฆ่าคนพวกนั้นและจากจุดนั้นทุกคนสงบลงค่อนข้างมากแต่ก่อนที่การยิงจะหยุดลงอย่างสมบูรณ์ปืนของพอสมิธหยุดยิงอย่างกระทันหันกระสุนนัดหนึ่งยิงโดนเขาใต้คางผมคิดว่ากระสุนนัดหนึ่งจากหอคอยยิงลงมาและกระทบด้านบนของรถ APC และก็เด้งขึ้นมามาดูเป็นแบบนั้นสำหรับผมแต่ทหารผู้ไม่เห็นแก่ตัวหยุดการโจมตีได้แล้วและฆ่าผู้ปองร้ายประมาณ50คนเช้าวันต่อมาในพื้นที่อีกส่วนหนึ่งของสนามบินกองร้อยของสมิธจัดพิธีรำลึกให้เขาเราเลือกคน7คนพวกเขาก้าวออกมาแล้วก็ยิงสดุดี21นัดบัตรหลวงพูดว่าบางคนจากหมวดออกไปพูดพวกเขามีเรื่องราวต่างกันพวกเขาต้องการพูดบางอย่างและนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้ที่ไหนสักแห่งในพื้นที่ห่างไกลของแบกแดดทหารสหรัฐหน่วยอื่นกำลังต่อสู้เพื่อบุกเข้าสู่เมืองที่ขอบส่วนใต้ของเมืองนาวิกโยธิน 1,200 นายกำลังเข้าหาสะพานที่นำเข้าสู่แบกแดดเหนือแม่น้ำดียาล่านี่เป็นทิศทางการโจมตีที่คาดเดาได้พื้นที่รอบสะพานจึงเต็มไปด้วยเฟดายีนและทหารพิทักษ์สาธารณรัฐหลายร้อยคนแต่นาวิกโยธินบุกต่อไปโดยไม่ลังเลและเมื่อเป็นแบบนั้นผู้นำการจู่โจมไม่ใช่ใครอื่นนอกจากกองพัน3ถึง4ของพันโท BP แมคคอยนาวิกโยธินของแมคคอยออกจากรถแอมทรัคและต่อสู้เปิดทางบนถนนใหญ่ที่นำไปสู่สะพานชาวอิรักถอดชุดกับพวกเขาและพวกเขาอยู่ในบ้านอยู่แล้วอากาศเต็มไปด้วยลูกระเบิด RPG และกระสุนปืนกลสไนเปอร์ฝ่ายศัตรูยิงจากหลังคาบ้านหลายแห่งในแนวตะวันออกของถนนอยู่ห่างนาวิกโยธินไม่กี่หลาดูเหมือนเฟดายีนต่อสู้ในกลุ่มเล็กๆดักซุ่มโจมตีนิดหน่อยแล้วหนีไปเครื่องพับร่าบินอยู่เหนือพวกเรายิงด้วยปืนกลและปลอกทองเหลืองตกลงมาเต็มไปหมดมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นจากทุกที่ผมคิดว่าว้าวค่อนข้างรุนแรงเลยในที่สุดนาวิกโยธินก็ไปถึงสะพานในช่วงบ่ายแก่ๆสิ่งแรกที่ผมเห็นเมื่อไปถึงสะพานคือชาวอิรักยิงปืนครกยิงจากอีกฝั่งของสะพานหย่อนลูกระเบิดใส่ปืนครกก็ยิงออกมาเรายิงปืนครกกลับไปที่พวกเขาและยิงปืนกลกลับไปที่พวกเขาแต่พวกเขาอยู่ในอาคารพวกเขาจึงมีที่กำบังและที่ซ่อนตัวและมีปัญหาอีกอย่างสะพานหลักมีความกว้างช่วงหนึ่งพังเพราะทหารช่างชาวอิรักพวกเขาระเบิดสะพานเมื่อเราข้ามไปได้1กิโลเมตรกองพันถอยกลับมาในบ่ายวันนั้นเพื่อรวมกลุ่มใหม่และหาวิธีข้ามไปอีกฝั่งแม่น้ำมีสะพานเดินเท้าซึ่งเล็กกว่าแห่งที่สองอยู่ถัดจากสะพานหลักแต่ชาวอิรักทำลายมันเช่นกัน
น่าจะมีรูกว้าง4ฟุตบนสะพานระยะ4ฟุตคนกระโดดข้ามได้หรือถ้าเขามีไม้กระดานวางพาดมันเขาก็จะสามารถข้ามช่องโหว่4ฟุตได้นะครับเมื่อแสงแรกมาถึงนาวิกโยธินของแมคคอยปล่อยการจู่โจมพวกเราเรียงแถวทั้งด้านบนและด้านล่างแม่น้ำแล้วเรายิงตอบโต้ข้ามฝั่งแม่น้ำนั่นการข้ามจะไม่ใช่เรื่องง่ายแนวคิดคือไม่ต้องทำเพื่อเหรียญกล้าหาญและข้ามสะพานไปและทำด้วยวิธีที่ดีถ้าเราทำได้เราจะยิงเปิดท้ายด้วยปืนใหญ่ก่อนนะครับเราส่งปืนครกไปอีกฝั่งของแม่น้ำและด้วยกระสุนปืนครกชุดสุดท้ายจะมีม่านควันเราบดบังการมองเห็นของพวกเขาขณะที่เราวิ่งข้ามไป10นาฬิกา5นาทีนาวิกโยธินของแมคคอยบุกข้ามสะพานใช้รถหุ้มเกราะของพวกเขากีดขวางทหารของกองพัน 3-4 จะทำลายประตูของแบกแดดด้วยเท้า6เมษายนปี2003 10นาฬิกา5นาทีสะพานเดียล่าแบกแดดตะวันออกเฉียงใต้กองพันที่3กรมนาวิกโยธินที่4ของพันโท BP แมคคอยกำลังทลายประตูของแบกแดดหัวของอสรพิษด้วยเท้าสะพานที่พวกเขาตั้งใจจะข้ามด้วยรถถังและรถหุ้มเกราะถูกระเบิดสะพานเดินเท้าที่อยู่ใกล้ๆคือตัวเลือกเดียวสะพานแห่งนี้ได้รับความเสียหายเช่นกันชาวอิรักเจาะรูกว้าง4ฟุตกลางสะพานแต่ทหารของแมคคอยพบวิธีซ่อมใหม่ทว่าทหารอเมริกันรู้ว่าการข้ามจะไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อคุณไปกองรวมกันบนสะพานแคบๆแบบนั้นสิ่งที่ต้องใช้ก็คือปืนกลกระบอกหนึ่งหรือ RPG ลูกหนึ่งแล้วมันจะกลายเป็นบายที่ใหญ่พวกเขาใช้เวลา1ชั่วโมงเพื่อถล่มตะลิ่งฝั่งตรงข้ามด้วยปืนใหญ่ปืนครกและอาวุธขนาดเล็กทุกชนิดจากนั้นขณะที่ยังอยู่ใต้การระดมยิงของศัตรูทหารของกองร้อยกิโลบัญชาการโดยร้อยเอกเควินนอร์ตันบุกไปข้างหน้าเพราะอุปกรณ์ทำสะพานชั่วคราวอุปกรณ์ถูกพาดข้ามหลุมและทหารวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนาวิกโยธินสหรัฐอยู่ในแบกแดดอย่างเป็นทางการเราอยู่บนสะพานและวิ่งข้ามไปและเริ่มเคลียร์พื้นที่และมีทุ่งที่เป็นบึงสกปรกอยู่ตรงนั้นกับบ้านไม่กี่หลังตลอดเวลาขณะที่เราข้ามไปปืนครกตกลงมาข้างหน้าเราพวกเราวิ่งอยู่ใต้มันเรากับมันคลุมเราเอาไว้เราเข้าไปและเคลียร์ทุกอย่างนักรบชาวอิรักยิงจากตรงโน้นตรงนี้แต่ส่วนใหญ่หลบหนีจากตำแหน่งของพวกเขาแต่มีปัญหาใหม่ที่อีกฝั่งของสะพานให้จัดการมีสัญญาณวิทยุแจ้งมาว่าพวกเขาใช้รถพยาบาลเป็นพาหนะเพื่อโจมตีเราพวกเขาใช้รถพลเรือนพวกเขาบอกว่าฟังนะให้สงสัยทุกอย่างรู้ไหมคุณต้องตัดสินใจอย่างลำบากเมื่ออยู่ตรงนั้นผมบอกโอเครับทราบมีรถคันหนึ่งขับมาที่เราและในทันใดนั้นผมเริ่มคิดโอเคมีรถกำลังขับมาแล้วเหมือนมีฐานทัพอยู่ตรงนั้นแล้วมันเป็นรถ Mercedes ผมบอกว่ามันเป็นรถที่ดีและไม่ใช่ว่าทุกคนจะขับได้นาวิกโยธินส่งสัญญาณให้คนขับหยุดรถแต่เขาเพิกเฉยต่อคำเตือนผมบอกว่าผมต้องหยุดรถคันนั้นผมยกอาวุธขึ้นสิบเอกฟังยกอาวุธขึ้นและเรายิงไปที่กระจกของรถที่ขับเข้ามาปังและจากนั้นก็มีธงขาวยกออกมาจากฝั่งคนขับโอเคคนคนนี้อาจจะไม่ต้องการอะไรเราจะได้เห็นเมื่อธงกลับเข้าไปในรถคุณได้ยินเสียงเร่งของเครื่องยนต์ผมบอกว่าเข้ามาแล้วร้อยโทแลนเจล่าสั่งสิบโทที่อยู่ข้างเขาให้จัดการรถด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดตุ้มเขายิงจรวดใส่รถและรถระเบิดตุ้มไฟไหม้ถึงจะพบเรื่องประหลาดใจนาวิกโยธินคุ้มกันทั้งสองฝั่งของสะพานในเวลา2ชั่วโมงและทหารช่างนำทุ่นลอยมาใช้ข้ามแม่น้ำหน่วยของกองพลนาวิกโยธินที่1เข้าสู่เมืองหลวงอิรักเมื่อพวกเขาข้ามสะพานเข้าสู่แบกแดดพวกเขารู้สึกว่าการต่อสู้ไม่ได้ยากเท่าที่ผู้คนคิดเอาไว้พวกเขาจึงเริ่มเคลื่อนไปข้างหน้าเราคาดหวังอิรักในแบบสตาลินกราดซัดดัมกราดมันไม่ใช่แบบนั้น
และเมื่อพวกเขาผ่านไปได้ครึ่งทางระหว่างไปศูนย์กลางของเมืองพวกเขาเริ่มเห็นพลเรือนที่ยิ้มแย้มผู้หญิงและเด็กตลอดข้างทางเราเคลื่อนที่ผู้คนเริ่มออกมาและจากนั้นสิ่งต่อมามันเป็นพาเรตพวกเขาออกมาโบกมือให้เด็กๆ ดีใจที่เห็นพวกเรามันเป็นรางวัลจริงๆแค่สามารถเข้าไปในนั้นแล้วรู้ว่าคนพวกนี้ดีใจกับสิ่งที่เราทำในไม่ช้ากองพันของพันโทแมคคอยถูกตามตัวไปที่โรงแรมพาเลสไตน์และกลายเป็นว่าโรงแรมอยู่ถัดจากจัตุรัสเฟอร์โดสของแบกแดดตรงกลางจัตุรัสคือรูปปั้นสูงใหญ่ของซัดดัมฮุสเซนนาวิกโยธินของแมคคอยอยู่ในจัตุรัสเมื่อพลเมืองชาวแบกแดดพยายามดึงรูปปั้นลงมาในไม่ช้าชาวอิรักขอให้นาวิกโยธินช่วยมีเรื่องราวเกิดขึ้นเป็นล้านเรื่องแต่ร้อยเอกไบรอันลูอิสผู้บังคับกองร้อยรถถังมาหาผมและบอกว่าเฮ้ ผมดึงรูปปั้นนั้นลงมาได้ด้วยรถ M88 ซึ่งเป็นรถเก็บกู้รถถังกับเครนขนาดใหญ่ผมบอกว่าได้รับทราบผมขอตรวจสอบกับพันเอกฮัมเมอร์ผมโทรหาพันเอกฮัมเมอร์บอกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นบอกไปว่าผมแนะนำให้เอารูปปั้นลงมาแล้วเขาบอกเอาเลยอย่าให้มันหล่นทับใครเลยรถเก็บกู้รถถังเร่งเครื่องยนต์และเคลื่อนไปข้างหน้า CNN เผยแพร่ภาพนี้ที่ทำเนียบขาวรัฐมนตรีโพเวลรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเพิ่งเข้าไปพบประธานาธิบดีและเห็นเรื่องนี้บอกว่าท่านประธานาธิบดีต้องมาดูรูปปั้นขนาดใหญ่ของซัดดัมฮุสเซนล้มลงเสียงปรบมือและเสียงเชียร์ระเบิดจากฝูงชนเราไม่รู้เลยว่ามันจะกลายเป็นช่วงเวลาสำคัญของสงครามไม่จนกว่าเราได้เห็นมันในภายหลัง12เมษายนปี2003แบกแดดถูกพิจารณาว่าปลอดภัยมากพอถึงจะแค่ชั่วคราวเพื่อถอนทหารสหรัฐไปยังพื้นที่อื่นที่มีปัญหาอสรพิษไม่มีหัวอีกต่อไปศัตรูที่ยังหลงเหลือในเมืองหลวงทิ้งเครื่องแบบและละลายเข้ากับชาวเมืองศัตรูค่อนข้างฉลาดเพราะพวกเขากลมกลืนเข้ากับฝูงชนกองทัพอเมริกันอาจชนะกองทัพอิรักและกองโจรเฟดายีนด้วยเหตุผลบางอย่างอย่างน้อยก็ไม่ใช่เพราะการขาดผู้นำที่แน่วแน่และในหลายครั้งการขาดการฝึกการรบพวกเขาไม่ได้ต่อสู้ในฐานะหน่วยเดียวกันคุณสามารถชี้ไปที่การบัญชาการและการควบคุมของพวกเขาแล้วไม่มีสิ่งนั้นมันเป็นแค่การยิงมั่วพวกเขาคือแก๊งที่ยิงตรงๆไม่ได้และมีนาวิกโยธินบางคนที่อาจเดินออกไปตรงนั้นตัวผมเป็นหนึ่งในนั้นเพราะคนพวกนี้ยิงมั่วพวกเขาควรยิงเราให้ตายได้แต่พวกเขาก็ยิงพลาดไปและเรายิงไม่พลาดทหารสหรัฐข้ามพรมแดนพบกับความท้าทายและสร้างประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงเหมือนทุกสงครามมันเป็นนาวิกโยธินนาวิกรายบุคคลทหารรายบุคคลที่หมอบลงกับพื้นและอยู่ใกล้ศัตรูในระยะ300หลารู้ไหมปลายสุดของกลยุทธ์และนโยบายของประเทศเป็นของพวกนั้นที่เรียนปีสุดท้ายในไฮสคูลข้ามดินแดนที่ไม่มีเจ้าของและต่อสู้กับศัตรูเยาวชนของอเมริกาไม่บุบสลายพวกเขาทรหดฉลาดทุ่มเทพวกเขาน่าประทับใจอย่างมากรู้สึกต่ำต้อยไม่ได้อยู่กับพวกเขาสิบโทโจเซฟเปเรสได้รับเหรียญชั้นเนวีครอสจากการกระทำของเขาในวันที่4เมษายนปี2003เป็นรางวัลสูงสุดลำดับที่2ของประเทศสำหรับความกล้าหาญในการรบสิบโทมาร์คเอฟนินถูกฝังในเซาท์เบอร์ลิงตันเวอร์มอนต์เขาอายุ21ปีจ่าสิบโทพอลเรย์สมิธได้รับเหรียญกล้าหาญจากการกระทำของเขาในวันที่4เมษายนปี2003เขาถูกฝังในสุสานแห่งชาติอาร์ลิงตัน